สวัสดีครับวันนี้ลุงเอกอยู่ที่สวนไร่ยางพาราชอบ1,251นะครับบอกตรงๆบอกเยอะดีไปเบียวเต็มถ้วยใครเคาะอะไรทั้งนู้นมาเอ้ยเอาดีอยู่นะโอ้ดินมันชุ่มชื้นดีเนาะดินชุ่มมากสวยต้องให้มันรกไปสวนเขาอย่างนี้แหละตัวแก่สวนเยอะได้แค่ขนมจุดส่วนจุดเด่นถ้าจะไม่ได้เลยตัวเราเนี่ยมันจุดเด่นที่แบบช่างมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละมันรกพลุงพลังด้วยนะก็ไปตะพีกระลมเลยตัวนี้กระลมมันม่วงตัดทีนี้ปลูกเล็ดปลูกหัวมันก็ยังเกิดอยู่ยังวะมันอยู่ร่วมกันอยู่กันสิละหลดน้ำในตำนานแฟนมากเลยเดินมวนนะแฟนอย่างนี้คนงานมันฉีดยาให้สาดสาดดีอยู่เขาขีดสวยไหมจริงๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูดูไม่น่าผมบอกโอเคไปใส่แล้วนี่คิดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้ขีดได้ใบมันจูห่างกันเบอร์แล้วใครเนี่ยใช่ยากมันก็ไม่ค่อยมันเป็นพืชล้มลุกนะอันนี้เป็นกระปิ่นนี่เป็นเนื้อมงผลแมวเล่นอยู่ผลขนาดพี่ไม่ให้คนงานปลูกยางหรอกให้มันปลูกไอ้กล้วยปลูกอะไรไปอย่างนี้นะมันถึงพันต้นไหมวันหอมบ่หอมไม่ถึงหรอกไม่ถึงตอนนี้พี่เปิดไปแล้ว600ต้นแล้วนี่แต่ให้ถึงพันต้นไม่ถึงหรอกมันตายมันหามันอะไรเยอะแต่ว่าหน้า600ก็ดีกว่ามันไม่ได้นะกินสวยอยู่นี่ยังออกดีอยู่ตัดสั้นเสียงเหยียวตอนไม่ค่อยสวยนะมันกันถูกตัดเนาะไปมันอยู่ด้วยกันได้ไหมเห็นมันอยู่ด้วยกันเสียแล้วอยู่ไปค่อยชั่วหน่อยแกไม่ค่อยล้ำมาเหมือนแต่ก่อนเนาะมันโตแล้วได้แล้วเพราะว่ามันล้ำไม่ได้ไงเพราะว่าต้นยางมันก็กันไว้หมดดินสวยกว่าของพลามอีกเว้ยดินตรงนี้ตอนซื้อเนี่ยให้แกเลือกก่อนเลยได้เราว่าขออยู่ฟังผลแหละขอเราอ่านนะจะเอาขอบไปเลยอะไรเงี้ยกล้วยบ่ได้ท่านได้กินน้อยร้องให้กล้วยโอ้มีอะไรโอ้เติมสมบูรณ์แล้วปีหนึ่งแล้วกล้วย
พันธุ์ที่มาพันธุ์เป็นรางเวลามันตกมามันก็ใส่ก็กระปุกเหรอไปส่วนนี้แหละที่ถูกตัดตามตัดปลูกอะไรกินไปนั่นกล้วยกำลังออกกันพอดีคาตะไคร่กระปุกกินไปมองพื้นที่ว่างๆโอ้ยเราไม่ขยันขนาดนั้นหรอกอ่ะ